โอเคก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในจูราสสิกเวิลด์โดยเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมเราก็กลับมาเล่นอะไรเรื่อยเปื่อยในจูราสสิกเหมือนเดิมนะผมตอนนี้แม่ต้องบอกเลยว่าคอมพังไม่ใช่ปัญหานะผมมือถือยังมีนะเดี๋ยวก็เก็บเงินซื้อการ์ดจอนะเรียกได้ว่าการ์ดจอดันเอาอะไรที่แพงเสียมาด้วยนะผมแรมเสียอะไรเสียจะไม่ว่าเลยนะมันเล่นการ์ดจอเสียนะผมเฮ้ยกีก้าเออตอนนี้พี่ได้กีก้าเท่าไหร่แล้ววะกีก้านี่เห็นไหมกีก้านี่น่าจะอีโวได้ละใกล้แล้วใกล้แล้วจะเลเวล40แล้วนะผมเดี๋ยวทำกีก้าเลเวล40คือตอนนี้ต้องฟักไข่ออกมาอีกตัวนึงเบอร์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 มาโอ๊ยไอ้นี่ตัวใหม่ว่าแล้วไงไม่มีนะผมในเด็กในสวนไดโนเสาร์ของพี่ไม่มีนะผมมันคือตัวอะไรวะเฮ้ยยังเท่คล้ายๆแอร์โคเลยนะผมคล้ายๆแอร์โคหรือกูคิดไปเองวะเนี่ยเลี่ยมๆมาปรับนะผมมันทำท่าเหมือนแอร์โคนะผมดูการกินอาหารของลูกพี่ด้วยอ่ะจะปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยโอ้โหเขากินธรรมดาไม่ได้เฮ้ยพวกเนี้ยตัวมันเลี่ยมๆจะเหมือนจิ้งเหลนหรือเปล่ามันเหมือนเวลากดเนี่ยมั้ยเขาอ้อนด้วยนะผมกดที่ตัวเขาอ้อนด้วยเอออ้อนเหมือนแอร์โคเลยอ่ะคล้ายๆแอร์โคนะผมตระกูลเดียวกันหรือเปล่าวะช่างมันนะผมหรือพี่คิดไปเองเนี่ยแหละอีโวอีโว3อีโว4มีงอนนะผมมีงอนนะไม่เลี่ยมนะเฮ้ยเขาไม่เลี่ยมนะเฮ้ยโอเคมาก่อนเล่นเราก็ต้องหาอะไรดูโอ้อันนี้เป็นไฮบริดนะผมกับไอตัวไมโครซอรัสโอเคตามนี้คงจะไม่ได้โอ้โหว่าแล้วไงมันมีแค่สเปเกิลอีเวนต์นะผมหาแบบตามแบทเทิลไอสเตทไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูแพ็คก่อนเลยว่าวันนี้จะมีแพ็คอะไรบ้างโอเคมีอยู่2แพ็คครับผมอันนี้แพ็คไฮบริดจะเล่นแพ็คไฮบริดก่อนแล้วกันนะโอ้เจออินโดมินัสเล็กยูไทแลนด์นัทนะผมแล้วก็นะผมสไปโนแรปเตอร์นะฮะเฮ้ยถ้าเป็นเล่นไปเฮ้ยไฮบริด2ตัวเลยเหรอแพ็คนี้น่าจะแบบเราต้องใช้ตัวไฮบริดนะผมใช่มั้ยก็เหมือนเดิมอ่ะจมจูราสสิกเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรให้พี่เล่นนะผมพี่ก็หาอะไรเล่นจิปาถาเหมือนเดิมนะก็เห็นมีคนดูด้วยนะผมคนดูก็ดีใจครับผมพี่ก็จะเล่นต่อนะผมเอา2ตัวนี้เลยไปหยามเกียรติใช่มั้ยเอา2ตัวพอมั้ยเพราะมันธาตุเนื้อหมดเลยเราธาตุน้ำสองตัวพอมาผมเอาอีกแล้วนะความห้าวของไอ้ชายคนนี้ครับผม3ตัวเขาไม่เอานะฮะก็พี่เห็นธาตุน้ำไงเราธาตุน้ำเราชนะไอ้ธาตุเนื้อใช่ไหมล่ะเออไดโนเสาร์น้ำชนะเนื้อนะผมเพราะฉะนั้นเราโอ้ยมันตบเลยว่ะโอ้ตบไม่เกรงใจตบไม่เกรงใจข้าพเจ้าเลยเฮ้แต่เหมือนมันชาร์จไว้หนึ่งไม่ชาร์จก็ป้องกันแหละเอาจริงๆแล้วอะเราจะไหวไหมวะเอ้ยยังเขาไม่มีอะไรนะผมเขาไม่มีอะไรนะเมื่อกี้เขาป้องกันเฮ้ยมาแบบนี้เริ่มไม่รู้แล้วว่ามันชาร์จหรือป้องกันนะเมื่อกี้ป้องกันใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีๆมาตีพี่เลยอะแล้วมา2ตัวด้วยนะโอเคเราป้องกันไว้3นะผมน่าจะกันเหนียวได้โอ้โหมันมา4แล้วมันเป็นอินโดด้วยอินโดดาเมจแล้วนั่นไงโอ้โหเราป้องกันไว้แล้วมันไม่ทำไรโอ้โหเราป้องกันไว้3มันไม่ทำไรอ่ะมีนะโอ้โหกะแล้วนะผมปึ๊บพอตีแล้วมันก็ป้องกันอย่างเงี้ยเหมือนมันรู้เยอะอ่ะรู้เยอะขึ้นจริงๆนะผมแพทนี้นะฮะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะโอ้โหมันตบบน6กูเอาละเออเรียบร้อยโอ้โหลูกกูนี่ครับผมโอ้โหความห้าวของไอ้ชายคนนี้นะฮะ3ต่อ1แล้วไงกูเฮ้ยพอเมื่อกี้เห็นไหมพอพี่ตีมันเลือกป้องกันนะพอกูป้องกันมันเลือกชาร์จอะไรของมันวะโอ้โหมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วอย่างนี้นอนไปก่อนนอนไปก่อนอย่างนี้นอนไปก่อนเฮ้ยโอ้โหพอเราเลือกตีมันป้องกันพอกูป้องกันมันชาร์จอะไรอยู่วะบ่นไม่ได้บ่นในคลิปแน่ครับผมโอ้โหมันตีสี่เฮ้ยตายโอ้โหยังรอดดีนะป้องกันไว้เหตุไหนเจ้าจึงก้าวร้าวแบบนี้หือเราต้องตบมันอ่ะเราต้องตบมันให้มันนอนก่อนนะผมยูไทแลนด์นัทนะ1-3เลยอ่ะโอเค
นี่แน่นี่แน่จะมาชาร์จวงชาร์จไว้เดี๋ยวมันเหนียวโอเคครับผมมันน่าจะมี4มันตีมายังไงเราก็ไม่ตายอู้ยนั่นโอ้โหมันเห็นไหมมันไม่ยอมตีพอพี่ป้องกันอ่ะนั้นตบหมดเลยครับผมไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วเป็นไงหรือเรียบร้อยครับผมโอ้โอ้โหสุดยอดเลยอุกุยลูกพ่อโอ้โห3-1นะครับผม3-1นะครับทำเป็นเล่นไปเฮ้ยอุกุยนะครับผมโอเคครับผมต่อไม่เอาแล้วฮะ2-3นะผมไม่เอาแล้วฮะเผื่อเมื่อกี้โอ้โหฟาดฉุกเฉินเลยนะผมถ้าแพ้มานี้เอาอีกแล้วนะไอ้ชายคนนี้ด้วยความห้าวเป็นเหตุนะผมโอเคเราจะส่งไป3ตัวแล้วนะผมเราจะไม่ส่งไปแค่2ตัวนะฮะทำเป็นเล่นไปเฮ้ยเอาตัวไหนดีวะเราไม่อยากเอาระดับสูงไปอ่ะเรากลัวว่ามันมี2แพ็คไงพี่ต้องแบ่งตัวใช่ไหมพี่ต้องแบ่งตัวไปอีกแพ็คนึงด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันมีความกลัวอยู่คิดนิดนึงนะผมไม่ตัวข้างหลังเป็นตัวไอ้เลี่ยมๆมับๆเดี๋ยวที่พี่เพิ่งแบบว่าได้มาใช่ไหมไอ้จิ้งเหลนอ่ะโอ้มันให้เอาไฮบริดตัวนึงจริงๆด้วยครับผมโอ้ความยากเครื่องบังเกิดแล้วไงแล้วมันเหลือตัวอะไรอ่ะนกก็ไม่มีไฮบริดนะผมนกเราไม่มีไฮบริดนะเดี๋ยวพี่ต้องแบบว่าทำแบบว่าไฮบริดนกมาไว้บ้างแล้วนะผมตัวไฮบริดนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะค่าสเตตัสพอถึงเลเวล40ก็สูงอยู่นะใช่ไหมเออมันพอเอาลงเล่นได้นะแล้วก็เวลามันรีเร็วด้วยนะผมเป็นตัวนี้ถ้าตัวนี้พอจะไหวอยู่นะ1-2อาจจะได้เลยนะแล้วก็เอาเป็นอินโดมั้ยเอาหนีครับผมกินเนื้อเจอกับกินเนื้อเลยครับผมอินโดโจกะไอ้จิ้งเหลน เรียกไปถูกเว้ยโอเคครับผมมายังไงเราก็มีตัวแบบนกระดับรีเจนนะครับผมชาร์จไว้ก่อนตามสเต็ปก็มาอีกครับโหดูมันโยกเอ้ยชอบเวลามันโยกนะผมมันเท่ดีนะเวลาที่เราเอานกลงสู้นะผมมุมมองมันจะอีกอย่างนึงเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหว่าแล้วมันต้องเปลี่ยนตัวแล้วก็ตบ1ทีตามสเต็ปสเต็ปนี้ยังโอเคอยู่นะผมยังเป็นรูปแบบเก่านะฮะแต่สเต็ปที่แบบว่ากูจะตีมันป้องกันพอเราป้องกันมันชาร์จเนี่ยสเต็ปใหม่นะครับผมโอเคในเมื่อมันมาอย่างนี้ครับผมเราต้องเปลี่ยนบ้างอย่าห้าวอย่าแล้วหรือจัดไปเลยครับผมเอาเป็นนี่เป็นไงมาดิครับก็มาดิครับผมยังไงเราก็ชนะธาตุอยู่แล้วนะฮะกลัวที่ไหนอ่ะชาร์จไว้รอเลยโอ้โหมันเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะเออโอ้มันตบด้วยตามสเต็ปนี่ตามสเต็ปโอเคยังไงเราก็แบบแทงจ๋าอยู่แล้วนะผมธาตุน้ำนะฮะเราไม่กลัวมันอยู่แล้วนะไม่มีการเกรงกลัวนะผมมาธาตุน้ำเราอ่ะคือเลือดเยอะมากเลยนะเป็นสายแทงนะผมเดี๋ยวจะเอาไว้ชาร์จบ้างไว้ชาร์จสู้นะผมมันโดนก่อนเลยตัวนี้จัดไปลูกพ่อบินตื้อเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปเราเก็บไป1นะครับผมโอ้เดี๋ยวเราโอ้ยังไงเราก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะตัวเนี้ยใช่ป่ะตายยังไงก็ตายนะผมมันเล่นพี่แน่เฮ้ยโอ้โหมันเปลี่ยนมาเพื่อตบกูเลยเหรอโอ้โหก้าวร้าวจัดโอ้โหโอ้โหตบเบาไปลูกพ่อไปพักก่อนมายังไงเราก็เหลืออุกุยแล้วผมโอเคอุกุยพี่มีหลายตัวอุกุยพี่มีหลายตัวโถกลัวที่ไหนอะนี่ตรงนี้โดยังไงอะครับก็มาดิครับผมยังไงเราก็ต้องเก็บนะให้อินโดเก็บนะเหลือตัวท้ายไว้สู้กันนะผมไดโนเสาร์ถ้าไอ้ครึ่งบกครึ่งน้ำเจอกันนะผมยังไงเราก็ต้องเก็บก่อนตัวเนี้ยโอ้ยป้องกันหนึ่งตบหลังถอนไปทีตบหลังถอนไปทีอย่ามาป้องกันโอเคไอตัวนี้มันจะฆ่าเราได้ไหมคิดว่ามันจะฆ่าเราได้ไหมมันน่าจะเอาอ่ะโอ้โหมันเล่นหมด4ตบครับผมชนะแล้วครับผมโอเคอินโดสั่งเวยไปก่อนนะเจออูกุยอูกุยจัดการมันลูกพ่อไปครับผมตบ5เรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีอย่ามาห้าวเฮ้ยโอ้ถ้าไม่ได้กินข้าวมาอย่าห้าวเฮ้ยโอ้แต่ชอบแมตช์แรกมากเลยนะแมตช์แรกนี่คือแบบ เสี่ยวเลยนะผมมันเอามา2ตัวโอ้โอ้
ทอริไซโนซอรัสนะครับผมแล้วก็อะไรอ่ะแพ็กชี่เซราทอปเหรอโอ้โหไม่เป็นไรครับผมอื้อหือไปงั้นแหละอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคือเพราะมันมีธาตุพืช2ตัวแล้วในเด็กพี่อ่ะมันมีแบบไดโนเสาร์กินเนื้อเยอะกว่านะผมเยอะกว่าไดโนเสาร์กินพืชใช่ไหมล่ะส่วนใหญ่พี่เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อนะผมน้ำนี่ไม่ค่อยมีนะครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยนกด้วยไอ้นกไม่มีเลยนกไม่ค่อยมีเลยรีเจนอ่ะโอเคน่าจะไหวนะทีมนี้เอาเป็นนี่แล้วกันไปส่งทูดอนมาครับผมตอนนี้ทูดอนมาเป็นตัวที่ต่อแล้วก็ลอยเบลีโตตอรัสทุกเอาครับผมเซราโตตอรัสแทงไปก่อนเซราโตนี่เอาจริงๆเลือดเยอะนะแต่ว่าพลังดาเมจมันน้อยใช่ไหมล่ะโอ้โหฝั่งนู้นก็แบบเลือดเยอะนะผมไอเล็บยาวไอเล็บยาวตบก่อนเลยโอ้โหมันตบไม่เกรงใจทาสกูเลยนะนี่เฮ้ยพี่ชนะทาสนะอีหนูโคตรตบไม่เกรงใจทาสพี่เลยอ่ะเฮ้ยมันจะเปลี่ยนไหมมันจะเปลี่ยนไหมโอ้โหแล้วไม่คิดตบมาทำไมวะจะรู้มันตบทำไมโอ้โหยังไงแหละแล้วนกเขายังไงเนี่ยนกเขายังไงฮะนกอยากมาเล่นเหรอก็มาดิครับผมเอาเป็นนี่แล้วกันต้องมีบ้างนะผมมาต้องมีชาร์จไว้ก่อนอื้อหือนอนนอนดีนะคิดดีนะคิดเอาโจมตี3นะผมมาแล้วครับผมแพชชี่ฝั่งโน้นก็มาดิครับผมเฮ้ยมันไม่เอาอ่ะเนี่ยพอมันไม่เอาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันชาร์จหรือป้องกันนะก็มาดิครับขู่รถเสียสละได้อยู่แล้วนะผมถ้าเกิดไอตัวนี้ตายนะผมคอยาวเราตายปุ๊บทูดอนมาทันทีเลยโอ้โหนอนเรียบร้อยโอ้โหลูกพ่อไปพักก่อนส่งทูดอนมาผมนี่ทูดอนมาแล้วนะฮะทำเป็นเล่นไปเฮ้ยอย่างนี้ต้องให้ทูดอนตบสั่งสอนโอเคนี่แกสองก็นี่แน่นี่แน่แกสองก็ตายนะผมไม่มีป้องกันใช่ไหมเราอ่ะโอ้ไอเล็บยาวไอเล็บยาวไอเล็บยาวเจอทูดอนเปิดอันติเลยอย่าให้ทูดอนเปิดอันติเลยเนี่ยเห็นไหมมันไม่ชาร์จมันก็ป้องกันแบบเนี้ยแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะพี่มีอันติอ่ะโอ้โหตบครับผมเรียบร้อยนี่เรียบโอ้โห 9,000 ครับผมวู้ทูดอนจบไปนะผมโอ้โหทูดอนรับจบนะฮะสุดยอดไปเลยแล้วก็โอ้โหได้การละเฮ้ยนี่เราเล่นถึง3ตาแล้วเหรอวะพี่ยังคิดว่า2อยู่เลยพี่ยังคิดว่า2อยู่เลยนะครับผมโอเคมาถึงแพ็คนี้แล้วครับผมแพ็คที่เรียกได้ว่ามีตัวโหดประจำแพ็คประจำเลยนะผมมีบ่อยนะฮะแพ็คนี้ไม่ได้จำกัดว่าต้องไฮบริดหรือไม่ไฮบริดงั้นก็สวยแล้วครับผมเราต้องส่งพืชฝั่งมันมีนกมีกินเนื้อแล้วก็นกรอเป็นตัวไหนดีวะขอคิดแป๊บนึงนะผมคิดแป๊บนึงนะคิดไอ้ตอนเขาคิดเขาก็ไม่ตัดคลิปด้วยนะเฮ้ยเออโชว์คิดไปเลยนะผมคิดสดนะครับผมเอาเป็นมันก็มีหลายตัวอยู่นะแอร์โคเนี่ยมันลงสนามบ่อยนะเดี๋ยวมันจำเจใช่ไหมแต่มันก็เก่งอะแอร์โคอะเออแต่แอร์โคมันก็เป็นลูกรักเหมือนกันนะผมตัวโหดนะไอตัวนี้น่าจะเอาหัวโมงนะหัวเน่งอาจ้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 าเอาเนี่ยแหละทีเนี้ยแหละคิดไม่ออกแล้วนะผมแอร์โคเนี่ยลงสนามบ่อยนะฮะทุกคนจะเห็นบ่อยนะครับผมเพราะพี่ชอบใช้นะครับผมดาเมจมันแบบบูสต์สูงดีเว้ยเวลาแบบชาร์จไว้อะโอเคมันจะตบเลยไหมเปลี่ยนตัวตามสเตปไปโอเคเปลี่ยนตัวลงโอ้โห752เลยเหรออุ้ยแต่ไม่สะเทือนครับผมเราใส่แทงอยู่แล้วนี่เราใส่แทงอยู่แล้วนะผมตัวนี้ขอโทษด้วยพี่เอาตัวกินพืชมาใส่แทงนะครับผมนี่เจอแอร์โกเอ้ยจะมาร้องใส่อย่ามาร้องใส่เอาให้มันขู่มันอยากขู่ก็ให้มันขู่เอาเดี๋ยวมันก็ต้องนอนนะผมตบเลยตบสั่งสอนจังหวะนี้ต้องตบสั่งสอนขู่พี่เหรอโอ้โหเฮ้ยเบาไปนะผมทีนี้โอ้โหยังไงอ่ะตบไหมโอ้โหไม่ตบด้วยครับผม
ทุกคนไม่ตบด้วยนะฮะโอ้โหเนี่ยดีนะดีนะมันไม่ชาร์จปกติมันจะต้องชาร์จนะเวลาเราชาร์จนะผมโอ้โหโอ้โหโดนหนึ่งโอ้โหลูกพ่อเหมือนยุงกัดหรือเปล่านี่นี่เฮ้ยทำไปเล่นไปอย่างนี้เฮ้ยเอโคจบ3ตัวได้เลยปะเนี่ย3ตัวได้เลยปะครับอย่างนี้ไว้แล้วเราก็ชาร์จไว้หนึ่งโอเคโอ้ล่วงล่วงตบหัวตั้งสอนอย่ามาห้าวกับพี่อีหนูเอาเรื่องนะครับผมโอเคเราป้องกันไว้3ยังไงเราก็ไม่ตายเฮ้ยเอโคมันจัดหมดเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปบล็อกได้โถจะมาตบ3เผื่อแผลพี่เหรอเผื่อแผลพี่เหรอฮะจะมาเผื่อแผลพี่ยังไงดีชาร์จไว้ไหมหรือจัดเลยโอเคโอ้ยว่าแล้วมันต้องป้องกันมันจะตบไหมเราชาร์จไว้3เดี๋ยวรอถ้าไม่ตายเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมอย่างนี้ถ้าไม่ตายกำเนิดอันติมาแล้วครับผมนี่ให้แอร์โคอันติเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนี่คำรามครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้แอร์โคสามต่อหนึ่งนะผมสามต่อหนึ่งเอาอีกแล้วนะฮะโอ้โหวันนี้ก็มีช็อต3ต่อหนึ่งเยอะนะผมทำเป็นเล่นไปเฮ้ยโอเคมาแมตช์ที่2ครับผมโอ้โหเจอเจน2ด้วยเจน2พี่อยากล่าเจน2จังเลย พี่อยากตบเจน2นะผมปกติเนี่ยพี่ยังไม่มีนะผมพี่ก็เลยหมั่นไส้นะผมเป็นหมั่นไส้เป็นแบบว่าฉาผม นะพี่ยังไม่มีอะไรนะเจ้าเวสโลแรปเตอร์ใช่ไหมกับไทรโนซอรัสเล็กเจน2นะผมพี่ก็เลยอยากตบเป็นพิเศษนะครับทุกคนอยากล่าเจน2เผื่อบ้างไม่ใช่อะไรเผื่อมันจะให้มาบ้างนะผมโชคดีได้มาบ้างไงเวลาล่าแพ็คนะผมตอนนี้เห็นไหมพี่ไม่ได้มี VIP นะผมมันก็ล่าแพ็คปกตินะผมก็จะมีได้ตัวแบบโหดๆก็มีนะถ้าเราแบบตบชนะนะผมแต่มันก็อยู่ที่ดวงใช่ไหมบางทีก็ได้การ์ดเลธรรมดานะผมสีเทาบางทีก็ได้การ์ดทองนะผมอีกตัวนึงเนี่ยอยากส่งยูไทยแลนด์นัดไปเลยจะไหวปะไหวดิโธ่จัดครับผมรอบจัดสูงด้วยอย่าโหลดนานอย่าโหลดนานมาก็มาดีครับตามสเต็ปเราก็ต้องชาร์จไว้นะครับผมดูก่อนว่ามันจะแบบว่าเปลี่ยนไหมมันจะแบบเปลี่ยนตัวขู่ก็ตัวคล้ายๆกันเลยนะผมมันขู่กันมาตบไหมไม่ตบเหรอเฮ้ยมันชาร์จสู้หรือว่าแบบเนี้ยเฮ้ยมันชาร์จรู้พี่วะเฮ้ยโอ้โหป้องกันมันป้องกันมันหลอกมันเปลี่ยนไหมรอบนี้เปลี่ยนไหมให้โอกาสโอเปลี่ยนครับผมตู้ไม่ไหวนะฮะถึงก็ต้องเปลี่ยนโอ้โหแล้วตบตู้บล็อกไปดีครับก็บล็อกไปดีครับผมโอ้โหมาตบตู้พี่อย่างนี้ได้นอนนะผมจัดมาอย่างนี้ได้นอนเลยเฮ้ยตัวไหนดีมาอยู่ไทยมาอยู่ไทยตบสั่งสอนมันซะหน่อยดิลูกพ่อเอาแบบเบาๆนะขอแบบเบาๆชาร์จไว้มาโอ้โหโดนแล้วนอนไปดีครับก็นอนไปดีครับผมโอ้โหต้องให้ยูไทยมันตบสั่งสอนอะเดี๋ยววันนี้ครับผมยูไทยต้องถึงเจน2แน่นอนแล้วผมเดี๋ยวให้ยูไทยตบสั่งสอนซะหน่อยไม่ได้ออกโรงนานนะฮะเฮ้ยเอ้ยเบาไปโอ้โหนี่เปลี่ยนตัวมาตู้ก่อนครับผมเฮ้ให้เมกาโลนะผมเฮ้ยเมกาโลมาชาร์จรับท่าอันตินะผมเฮ้ยเมกาโลลูกก็ขอโทษแล้วกันเหมือนเอาเมกาโลมาทรมานอะเมกาโลยังไม่แข็งกล้าพอนะผมเพราะฉะนั้นไปนอนก่อนลูกก็พอให้พักก็ให้พักเร็วโอ้โหขอโทษจะให้อยู่ไทยมันเก็บนะผมโอ้โหวันนี้1ต่อ3เยอะนะช็อต1ต่อ3ไม่ใช่จะเอาท่าไอ้ไม้ตายไงจะจัดไม้ตายให้ดูนะผมมาเก็บยูไทยไว้ตัวท้ายแล้วผมว่าเราต้องเอาไม้ตายแล้วผมยังไงเราก็ชนะใสๆอยู่แล้วนะฮะไดโนเสาร์ครึ่งบกครึ่งน้ำของเรานะผมยังต้องเจอกับไดโนเสาร์กินเนื้ออีก2ตัวสบายบอกแล้วว่าสบายเฮ้ยโอ้โหชาร์จไว้ขนาดนี้เหลือแหล่ครับผมโอ้โห7 2
เจนสองมาขู่เฮ้ยก็มาดิครับเดี๋ยวดูดูโอ้ยอุ้ยเบาไปทำไมมันเบาขนาดนี้เลยเฮ้ยนี่เป็นไงก็มาดิครับดู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 ไอตัวพี่ด้วยเห็นไหมมันชอบกระโดดก็มาดิครับจัดไปลูกพ่อถ้าไม่ตายอยู่ไถมาแล้วเจนสองบ๊ายบายนี่กำลังขู่กัดหน้ากัดหน้าไปแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหมีดีเลย์นิดนึงนะฮะถ้าไม่ตายเขาก็ความจริงพี่อยากให้แบบถ้าไม่ตายแต่ละตัวมันมีของมันไว้เนาะมันคล้ายๆกันหลายตัวเกินไปนะผมแบบเนี้ยแบบให้มันมีเฉพาะตัวเลยอ่ะมันจะเท่มากเลยนะผมแต่เขาเข้าใจผู้พัฒนานะเขาใส่มาเยอะเขาก็คงแบบเมื่อยเขานะผมไดโนเสาร์มีตั้งกี่แบบใช่ไหมแต่อยากให้มันมีไงเฮ้ยถ้าไอ้ไดโนเสาร์บินเนี่ยไอ้นกเนี่ยมันพี่มีน้อยว่ะจะไหวไหมเนี่ยแบบเนี้ยจะไหวไหมมันมีอินโดของเราอะเลเวล30ขั้นกลางอยู่นะผมเอาอันนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเอาเอ้ยมันไม่ได้หรอกวะจะไหวปะวะเอ้ยแต่เรามีอินโดยังไงอินโดเลเวล30ก็น่าจะเก็บได้ตัวกลางอะแต่เดนเต่ามันท่าน้ำ2ตัวไงก็เลยมีหวั่นอินโดจะไม่ไหวนะผมนี่กำลังมันจะทําไอ้ตัวนี้มันเหมือนตัวเมื่อกี้ของพี่เลยนี่หว่าแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันเนาะมันคล้ายๆโอ้โหมันตบ2เอาอีกโอ้โหเกือบหมดหลอดเอาอีกแล้วนะผมไอ้พวกตบไม่เกรงใจชนะทาสนะผมตบไม่ดูทาสกูเลยไอ้ชิบหายโอ้โหอย่างงี้ต้องสั่งสอนอย่างงี้ต้องถีบไปทีนึงถีบไปทีนึงแม่ต้องสั่งสอนให้มันรู้นะครับผมเฮ้ยมันบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหตบข้ามท่าตลอดเลยทุกวันนี้โอ้โหมันไม่ขู่นะผมขู่ประกาศศักดาแล้วยังไงเรานอนก่อนเลยครับผมตีโอเคลูกพ่อไปพักก่อนอินโดมาแล้วอินโดมาแล้วครับผมเฮ้ยยังไงทักทายโดนก่อนเลยโดนก่อนเลยทักทายยิบไปทีนึงยิบไปทีนึงเหลืออีกตัวเดียวครับผมท่าน้ำด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้น่ะมันทำท่ามาดิขาอีกแล้วฝั่งโน้นโอ้โหมันตบ2โอ้โหเจ็บอยู่นะอันนี้เจ็บอยู่นะเพราะมันชนะท่าไงแต่เราอยากได้แบบท่าไม่ตายนะผมเราต้องท่าไม่ตายแพ็คเนี่ยท่าไม่ตาย3รอบเลยใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้2รอบนะผมรอบนี้ต้องจบครับผมจบด้วยท่าไม่ตายโอ้โหบล็อกครับผมท่าไม่ตายอินโดต้องมาแล้วล่ะอันติเปิดเลยมาหมดแม็กหมดแม็กกำลามไปทีลูกพ่อนี่กำลามก่อนตบนะผมตบ1ตบ2แง้มหน้าไปทีเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็จบไปนะผมสำหรับแพ็คนี้นะสุดยอดเลยอ่ะคือแบบวันนี้ก็แบบสบายนะผมหวานหมูนี่โอ้โหสีทองไม่เคยให้กูเลยแหมล่ามาก็เยอะโอเคครับผมวันนี้ก็จบไปนะผมสำหรับการล่าแพ็คเลื่อยเปื่อยไปเลื่อยของพี่นะผมพี่ก็จะทำอย่างนี้แหละมันคือมันไม่มีอะไรเล่นไงแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนอยากดูนะผมเห็นคนดูเยอะอยู่นะตอนเนี้ยพี่ก็จะทำให้แบบที่เห็นเนี่ยแหละครับผมการพี่มีเยอะอะแต่ก็ไม่ค่อยได้เอาลงนะเพราะพี่จะเน้นแบบทำแต่ละตัวให้มัน40ก่อนแล้วก็ไฮบิดก่อนนะผมอันนี้คือสเต็ปของพี่นะมันก็เลยแบบกลัวเปลืองช่องนะผมโอเคเดี๋ยวก็จะทิ้งไว้ครับผมตัวไหนวะนี่ดูกีก้านะผมเหมือนง่วงตลอดเวลานะฮะกีก้าน้อยกีก้านี่ก็ใกล้จะเลเวล40แล้วก็มีเลเวลที่จะ40มีไอ้สไปโนกับไพโรแรปเตอร์อยู่นะฮะตอนนี้แต่ไพโรแรปเตอร์เนี่ยมันไม่มีให้ซื้อเป็น DNA นะผมถ้าจำไม่ผิดนั่นไงเป็นสเปเกิลอีเวนต์นะแต่สไปโนมันมีเนี่ยเว้ยเฮ้ยก็เดี๋ยวมาเลเวล40เมื่อไหร่แล้วพี่ก็จะรีวิวนะผมให้ดูกันนะเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าปกนั่นแหละครับผมถ้ารีวิวตัวไหนนะผมโอเควันนี้ก็ต้องจบไปเท่านี้ก็ต้องอย่างที่บอกนะผมเสียสุขภาพจิตไปนานเลยนะที่ PC พังนะผมเดี๋ยวมือถือพังเดี๋ยวคอมพังนะทำให้ท้อแท้นะผมแต่ทุกคนคือกำลังใจนะเดี๋ยวจะขยันลงคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะผมก็หากใครชอบฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญอย่าลืมกดกุ๊ดดิ้งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนั่นเองสำหรับวันนี้ก็เล่นไปเรื่อยเปื่อยเหมือนเคยนะผม
แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวู้ไปแล้วครับผมดูสไปโนไปตอนจบอันนี้เลเวล30แล้วนะเดี๋ยวเลเวล40อยากรู้เหมือนกันว่าเท่แค่ไหนนะครับผม